ดูการภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุมีองค์ประกอบแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังสัมมาสมาธินั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปดูการภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุมีองค์ประกอบคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรม,มันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นไน ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งประกอบแล้วด้วยองค์เจ็ดเหล่านี้แลเรียกว่าสัมมาสมาธิของพระอรยะิยอันมีเหตุบ้างมีองค์ประกอบบ้างบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิ ย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่ามิจฉาทิฏฐิรู้จักสัมมาทิฏฐิว่าสัมมาทิฏฐิความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิก็มิจฉาทิฐิเป็นไนคือความเห็นดังนี้ว่า ทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลสังเวยที่บวงสวงแล้วไม่มีผลผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มี สัตว์ที่เป็นอุปป,ปาติกะไม่มีสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกไม่มีนิมิตช้าทิฏฐิดูกระพิกูุ์ทั้งหลาย ก็สัมมาทิฏฐิเป็นฉไนเรากล่าวสัมมาธิฏฐิเป็นสองอย่างคือสัมมาธิฏฐิที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันอย่างหนึ่งสัมมาทิฏิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มครรคอย่างหนึ่ง ดูกระภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันเป็นฉไนคือความเห็นดังนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลสังเวยที่บวงสวงแล้วมีผล ผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วแล้วมีอยู่โลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีบิดามีสัตว์ที่เป็นอุปป,ปาติกะมีสมณพราหมณทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้ง เพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกมีอยู่นี้สัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันก็สัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มักเป็นฉไนปัญญา ปัญญินสีปัญญาภะธรรมวิจยะสมโพชงความเห็นชอบองค์แห่งมักของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมักเจริญอริยมักอยู่นี้แลสัมมาทิฏฐิของพระอริยที่เป็นอนาสวะ เป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฐิเพื่อบรลุสัมมาทิฐิความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาทิฐิได้ มีสติบรรล,ลุสัมมาทิฏฐิอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการนี้ทำสามประกาศนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาทิฏฐิของภิกษุนั้น ดูกระภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉาสังกับปะว่ามิจฉาสังกับปะรู้จักสัมมาสังกับปะว่าสัมมาสังกับปะ ความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิดูกราภิกษุทั้งหลายก็มิจฉาสังกับปะเป็นฉไนคือความดําริในกามดําริในพยาบาทดําริในความเบียดเบียนนี้มิจฉาสังกับปะก็สัมมาสังกับปะเป็นฉไน เรากล่าวสัมมาสังกัปปะเป็นสองอย่างคือสัมมาสังกัปปะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันอย่างหนึ่งสัมมาสังกัปปะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่ง ก็สัมมาสังกัปปะที่ยังเป็นสาสวะเป็นไฉนคือความดํมริในเนกขม,มะดํมริในความไม่พยาบาทดํมริในความไม่เบียดเบียนนี้สัมมาสังกัปปะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขัน ก็สัมมาสังกัปปะของพระอริยะที่เป็นอนาสะวะเป็นฉไนความตรึกความวิตกความดำริความแน่วความแน่ความปักใจวจีสังขารของภิกษุผู้มีจิตไกลฆาศึกมีจิตหาอาสะวะมิได้ พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แหละสัมมาสังกัปปะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาสังกัปปะเพื่อบรุสัมมาสังกัปปะ ความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิชฉาสังกัปปะได้มีสติบรรลุสัมมาสังกัปปะอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาสังกัปปะของภิกษุนั้นดูกระรภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฐิย่อมเป็นประธานอย่างไร คือภิกษุรู้จักมิจฉาวาจาว่ามิจฉาวาจารู้จักสัมมาวาจาว่าสัมมาวาจาความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิดูกระ้ภิกษุทั้งหลายก็มิจฉาวาจาเป็นฉไฉไคือพูดเท็จ พูดส่อเสียดพูดคำหยาบเจรจาเพ้อเจรินี้มิตฉาวาจาก็สัมมาวาจาเป็นไนเรากล่าวสัมมาวาจาเป็นสองอย่างคือสัมมาวาจาที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันอย่างหนึ่ง สัมมาวาจาของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่งก็สัมมาวาจาที่ยังเป็นสาสวะเป็นฉไนคือเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบ งดเว้นจากการเจรจาเพอเจอนี้สัมมาวาจาที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันก็สัมมาวาจาของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นฉไนความงดความเว้นความเว้นขาด เจตนางดเว้นจากวจีทุจริตทั้งสี่ของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึกมีจิตหาอาสวะมีได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลสัมมาวาจาของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรค ภิกษุย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาวาจาเพื่อบรลุสัมมาวาจาอยู่ความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาวาจาได้มีสติบรรลุสัมมาวาจาอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติ ด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาวาจาของภิกษุนั้นดูกระราภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธาน ก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉากรรมมันตะว่ามิจฉากรรมมันตะรู้จักสัมมากร,รมมันตะว่าสัมมากร,รมมันตะความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิก็มิจฉากรรมมันตะเป็นฉไน คือปานาติบาตอาทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารนิมิจฉากัมมันตะก็สัมมากัมมันตะเป็นไนเรากล่าวสัมมากัมมันตะเป็นสองอย่างคือสัมมากัมมันตะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลแก่ขันอย่างหนึ่งสัมมาร,รัมมันตะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรคอย่างหนึ่งก็สัมมากรัมรมันตะที่ยังเป็นสาสวะเป็นฉไนคือเจตนางดเว้นจากปานาติบาต งดเว้นจากอาทินนาทานงดเว้นจากกาเมสุมิชชาจารนี้สัมมากรรมันตะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันก็สัมมากรรมันตะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นฉไนความงดความเว้น เจตนางดเว้นจากกายทุจริตทั้งสามของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แหละสัมมากัมมันตะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรค ภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉากรรมมันตะเพื่อบรลุสัมมากรม,มันตะความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉากรรมมันตะได้มีสติบรรลุสัมมากรม,มันตะอยู่สติของเธอนั้น เป็นสัมมาสติด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมากรรมมันตะของภิกษุนั้นดูกราภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้น สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉาอาชีวะว่ามิจฉาอาชีวะรู้จักสัมมาอาชีวะว่าสัมมาอาชีวะความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ ก็มิจฉาอาชีวะเป็นฉไนคือการโกงการล่อลวงการตลบตะแหลงการยอมมอบตนในทางผิดการเอาลาบต่อลาบนี้มิจฉาอาชีวะก็สัมมาอาชีวะเป็นฉไนเรากล่าวสัมมาอาชีวะเป็นสองอย่าง คือสัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันอย่างหนึ่งสัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มร์อย่างหนึ่งก็สัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นฉะไหน คืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมละมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะนี้สัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันก็สัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะ เป็นฉไนความงดความเว้นเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะของภิกษุผู้มีจิตไกลฆาศึกมีจิตหาอาสวะมิได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรจเจริญอริยมรรคอยู่นี้แหละสัมมาอาชีวะของพระอริยะ ที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มักภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาอาชีวะเพื่อบรรลุสัมมาอาชีวะความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาอาชีวะได้ มีสติบรรลุสัมมาอาชีวะอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาอาชีวะของภิกษุนั้น ดูกระภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฏย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏย่อมเป็นประธานอย่างไรคือเมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา จึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะจึงพอเหมาะได้ เมื่อมีสัมมาวายามะสัมมาสติจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสมาธิสัมมาญาณะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาญาณะสัมมาวิมุต จึงพอเหมาะได้ดูกร,รารภิกษุทั้งหลายด้วยประการนี้แหลพระเสขะผู้ประกอบด้วยองค์แปดจึงเป็นพระอระหันต์ประกอบด้วยองค์สิบดูกร,รารภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้น สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาทิฏฐิได้ทั้งอกุศลธรรมลามกเป็นอเนกบันดามีเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยนั้น ก็เป็นอันผู้มีสัมมาทิฏฐิสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอนเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสังกัปปะได้ทั้งอกุศลธรรมลามก เป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาสังกับปะเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาสังกับปะสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาสังกับปะเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาวาจา ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวาจาได้ทั้งอกุศลธรรมลามกเป็นอนเนกบันดามีเพราะมิจฉาวาจาเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาวาจาสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอนเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาวาจาเป็นปัจจัย ผู้มีสัมมารัมมันตะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉารัมมันตะได้ทั้งอกุศลธรรมลามกเป็นอเนกบันดามีเพราะมิจฉารัมมันตะเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมารัมมันตะสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมารัมมันตะ เป็นปัจจัยผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาอาชีวะได้ทั้งอกุศลธรรมลามกเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาอาชีวะเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาอาชีวะสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนก ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาอาชีวะเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาวายามะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวายามะได้ทั้งอกุศลธรรมลามกเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาวายามะเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาวายามะ สลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาวายามะเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาสติย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสติได้ทั้งอกุศลธรรมลามกเป็นอเนกบัรดามีเพราะมิจฉาสติเป็นปัจจัยนั้น ก็เป็นอันผู้มีสัมมาสติสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาสติเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาสมาธิย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสมาธิได้ทั้งอกุศลธรรมลามกเป็นอเนกบรรดามี เพราะมิจฉาสมาธิเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาสมาธิสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาสมาธิเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาญาณนะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาญาณะได้ ั้งอกุศลธรรมลามกเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิฉายานะเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาญาณสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาญาณเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาวิมุต ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวิมุตตได้ทั้งอกุศลธรรมลามกเป็นอนเนกบันดามีเพราะมิจฉาวิมุตตเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาวิมุตสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอนเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาวิมุตตเป็นปัจจัย ดูกระภิกษุทั้งหลายด้วยประการนี้แหลจึงเป็นธรรมฝ่ายกุศลยี่สิบฝ่ายอากุศลยี่สิบชื่อธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะอันเราให้เป็นไปแล้วสมณะหรือพรามหรือเทวดาหรือมารหรือพรมหรือใครๆในโลกจะให้เป็นไปไม่ได้ ดูกระภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามผู้ใดผู้หนึ่งพึงสำคัญที่จะติเตียนคัดค้านธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกันสิบประการอันชอบด้วยเหตุของสมณะหรือพรามผู้นั้นย่อมถึงฐานะหน้าตำหนิในปัจจุบันเทียว ถ้าใครตีเตียนสัมมาทิฏฐิเขาก็ต้องบูชาสรนเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีทิฏฐิผิดถ้าใครตีเตียนสัมมาสังกัปปะเขาก็ต้องบูชาสรนเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีสังกัปปะผิดถ้าใครตีเตียนสัมมาวาจา เขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีวาจาผิดถ้าใครติดเตียนสัมมากัมมันตะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีการงานผิดถ้าใครติดเตียนสัมมาอาชิวะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญ ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีอาชีวผิดถ้าใครติเตียนสัมมาวายามะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีความพยายามผิดถ้าใครติเตียนสัมมาสติเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีสติผิด ถ้าใครติเตียนสัมมาสมาธิเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีสมาธิผิดถ้าใครติเตียนสัมมาญาณนะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มียานผิดถ้าใครติเตียนสัมมาวิมุติ เขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีวิมุติผิดดูกระราภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งพึงสำคัญที่จะตีเตียนคัดค้านธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกันสิบประการ อันชอบด้วยเหตุของสมณะหรือพรามพวกนั้นย่อมถึงฐานะน่าตำหนิในปัจจุบันเที่ยวดูกระภิกษุทั้งหลายแม้พวกอัสะและพวกพันยะชาวอุกละชนบทซึ่งเป็นอเหตุกะวธะธาอกิริยะวาทะนตทิกะวาทะ ก็ยังสำคัญที่จะไม่ติเตียนไม่คัดค้านธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะนั่นเพราะเหตุไรเพราะกลัวถูกนินทาถูกว่าร้ายและถูกก่อความ